สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้จะผัดปลาอินทรีผัดบรอกโคลีเนาะไปหน่อยซื้อปลาอินทรีหน่อยเข้ามานะคะตัวนี้70ก้นค่ะจะเอามาหั่นก่อนล้างแล้วนะคะล้างแล้วเรียบร้อยหัวไปหน่อยจะบ่เอาเนาะเพราะว่ามันบ่มีเนื้อเดี๋ยวก็จะเอาประมาณซ้ำนี่แหละค่ะต้องล้างก่อนนะคะล้างทำความสะอาดเพราะว่าบ่รู้ว่าเขาเคลือบมีหยังมาเนาะเดี๋ยวเขาก็จะทอดค่ะแบบนี้ใส่น้ำมันลงไปบ่หลายนะคะวางปลาลงไปผัดใส่บรอกโคลีกินกับข้าวต้มก็อร่อยกินกับข้าวสวยก็ได้รอกระทะร้อนก่อนเนาะร้อนแล้วทอดไส้มันอ่อนจักน้อยด้วยค่ะไส้มันเหลืองนะคะไม่ใช่ไหม้ก่อนสุกต้องเหลืองแล้วสุกด้วยใส่พริกแห้งลงไปทอดน้ำค่ะหอมมากเลยผัดแบบนี้มันจะบ่อมน้ำมันแล้วก็ดีสำหรับคนที่ต้องการบ่ต้องการกินน้ำมันหลายเนาะดีใส่ลงสักหน่อยเครื่องทอดเครื่องย่างเนาะเดี๋ยวสักครู่ด้วยจ้ะเด้อกับพริกกอกค่ะพักไปก่อนผัดบ่ยากหรอกค่ะแต่ว่าเทคนิคเฮ็ดจังได๋ให้มันน่ากินเนาะเดี๋ยวปลาเลืองแล้วแม่น่าก็จะตักออกนะคะโอเคค่ะแม่ก็จะตักปลาออกก่อนใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะเติมไปได้ส่วนข้าวผัดเขาต้องชิมปลาอินทรีข้าวก่อนนะคะว่าเค็มแค่ไหนเวลาเราปรุงรสมันจะได้ปรุงง่ายนะคะถ้าข้าวโบชิมปลาอินทรีแล้วข้าวผัดไปแล้วข้าวจะปรุงรสยากมากนะคะอาจจะทำให้เค็มมันจะหมดความอร่อยเลยกระเทียมให้เป็นชิ้นใหญ่ๆยังสิจะน่ากินค่ะผัดกระเทียมเอาพอเหลืองนะคะใส่บรอกโคลีลงไปเลยใช้ไฟแรงด้วยค่ะเพื่อให้บรอกโคลีมันกระดุ่งไฟนะคะตามจริงค่ะอยากให้หอมเลยต้องใส่กระทะเล็กเนาะพี่น้องมันจะได้กินความหอมของกระทะนั่นเนาะช่วงนี้เราก็จะผัดบรอกโคลีก่อนช่วงผัดบรอกโคลีเราจะใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะคะเราใส่น้ำตาลศูนย์แคลอรี่กินได้แต่ไม่อ้วนเนาะจะใส่น้ำตาลออกหวานจักหน่อยค่ะโอเคผัดไปก่อนยังไม่หยอดน้ำนะคะเพราะเขาต้องการให้บรอกโคลีหอมกระทะก่อนค่ะเพราะว่าน้ำในบรอกโคลีก็มีเขาต้องดูน้ำจากบรอกโคลีออกมาก่อนนะคะสำหรับบางคนชอบบรอกโคลีนุ่มๆก็จะผัดบรอกโคลีน้ำแน่สักหน่อยถ้าบางคนชอบกรอบก็เอาตามความเหมาะสมแล้วก็ความชอบนะคะเนาะจะเป็นข้าวเป็นบรอกโคลีหรือจะเป็นกะหล่ำหรือจะเป็นผักกาดกระพัดปลาเค็มได้เสมอนะคะเมนูนี้ง่ายๆแต่ถ้าผัดแบบนี้สีจะออกมาสวยเห็นว่าเขาใส่น้ำตาลลงไปน้ำแม่ผักก็ออกมาแล้วสีผักก็จะเข้มขึ้นจะเคี้ยวงามนะคะนี่คือเทคนิคในการผัดให้ออกมาน่ากินเวลาเขาไปกินในร้านเขาผัดออกมาคืองามแท้แบบเขาผัดคือสีผักบ่งามสีผักอาจจะตายก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวผัดไปสักครู่นึงค่ะแล้วจะใส่ปลาเค็มลงไปนะคะให้รสชาติปลาเค็มออกมา
พริกเขายังบอใส่ค่ะเขาใส่ที่หลังอันนี้ไม่ได้กระซังนี่เฟซบุ๊กของคนไทยนะคะคนไทยในสวีเดนขายทุกอย่างตัวละ70โคนค่ะไม่น้อยว่าสั่งโตสำนีกำลังพอดีกินเขาก็จะพัดไปใส่บล็อกโคลี่นุ่มจักน้อยนะคะเนาะเราจะเติมซอสปรุงรสนิดนึงค่ะนิดหน่อยให้มีความหอมแล้วก็ดึงรสชาติของปลาเค็มออกมานะคะถ้าผู้ใดต้องการน้ำก็เติมน้ำในช่วงนี้นิดนึงหน่อยไล่ขึ้นอยู่ที่ความชอบนะคะเนาะเนี่ยก็จะเอาน้ำประมาณคลุกคลิบนิดหน่อยใส่ผงชูรสผงชูรสจักน้อยนะคะเนาะได้หน่อยแซ่บหน่อยแซ่บไรแซ่บไรอ้าวตามที่มักแล้วกันตำหนิบ่ถือว่าไรค่ะเริ่มจะได้แล้วค่ะเพราะว่าปลาเค็มเขาเริ่มออกรสชาติแล้วปลาเค็มก็เริ่มนิ่มแล้วเขาเห็ดเป็นสี่ปามจะได้เป็นชิ้นแล้วก็จะมีความแซ่บกว่ากันนะคะเวลาผัดจากนั้นไม่น้อยก็จะเติมสีสันของน้ำด้วยซีอิ๊วดำหน่อยนึงใส่น้อยๆล่องมังกรค่ะเช็ดสีก่อนโอเคสีประมาณนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็นี่เลยค่ะหักพริกนึงนะคะเพื่อให้พริกออกความเผ็ดสักน้อยเนาะค่ะเนาะปิดไฟได้เลยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะไปนะคะขออนุญาตตัดเสิร์ฟจ้าเซตแล้วเรียบร้อยน่ากินบ่คะนี่ค่ะปลาอินทรีผัดบรอกโคลี่ยั่วๆน่ากินน่ากินนะคะลองไปเฮ็ดดูนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ